อย่าทำแบบนี้มาโนดมานะเจอกันแต่ละทีมีแต่เรื่องปวดหัวพี่ป๊อปกับเพื่อนช้างนครนายกยังจำคลิปนี้กันได้ไหมครับคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนพี่ป๊อปเจอเพลงนี้เข้าไปสาลิกาไม่ปลื้มก็พี่เขาอดนอนกันมาทั้งคืนขอบอกเลยครับว่าตั้งแต่วันที่24มกราคม2565พี่ยังมาทุกวันคืนนี้7พฤษภาคม2565นั่งอยู่ดีๆก็โผล่มาทักทายมิตรภาพดีๆก็กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนกำลังจะมาเจรจาอะไรบางอย่างอุ๊ยตกใจอะไรพี่ป๊อปลมแรงเลยครับเก้าอี้ขยับเลยสาลิกาครับเครื่องอะไรพี่มาโนดเหรอครับทำไมต้องโกรธขนาดนั้นการเจรจาระหว่างพี่ป๊อปกับสาลิกายังไม่จบวอร์มาอีกที่คุณน้องนาทีกับเพื่อนซีเดี่ยวเล็กโผล่ที่บ่อน้ำใกล้สนามกอล์ฟอีกแล้วเอาเข้าไปพี่ๆก็ต้องรีบไปทันทีก่อนไปถึงนาทีวิ่งแจ้นหนีไปแล้วถ่ายไม่ทันเหลือเพื่อนซีเดี่ยวเล็กโอกาสดีต้องทำให้คนรู้จักก็โชว์ทันทีด้วยท่าตีกรรเชียงแบบนี้ว่าแต่น้องเดี่ยวเลยครับจะเป็นปลาหรือช้างดีครับพี่ๆทีมอาสาครับยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุจริงๆเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนทีมตลอดในแก๊งเนี้ยเหนื่อยหน่อยนะพี่อดทนไว้เดี๋ยวเข้าหน้าฝนคงกลับป่าแล้วล่ะแต่อาจจะไม่แน่นะครับเขาผูกพันกับพี่ๆแล้วอาจจะคิดถึงจึงไปไหนก็ไม่ได้สู้ๆนะครับพี่จิตอาสานครนายกทุกท่านครับขอขอบคุณจิตอาสานครนายกทุกท่านและลุงหมูสาลิกาที่ถ่ายทอดเรื่องราวการดูแลและป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่เขตนครนายกครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงแจ้งได้นะครับที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ